สวัสดีครับตื่นมารับอาหารสมองเปิดมุมมองหลากหลายท้าทายสติปัญญากับคุณชูวัฒน์ฤกษ์ศิริสุขหม่อมหลวงณัฐกรเทวกุลนะครับและผมพงศ์ศิริพงศ์นะครับศุกร์ที่25สิงหาคมนะครับศุกร์นี้ไม่เหมือนเดิมนะถ้าเทียบกับศุกร์ที่แล้วนะครับคุณใช่ก็คือโหวตนายกเสร็จสับเรียบร้อยแล้วครับผ่านพ้นไปเรียบร้อยแล้วก็แต่ว่าสัปดาห์ที่แล้วเราก็คุยกันเชิงสนุกสนานนะว่าตกลงแล้วเนี่ยมันมีโอกาสซึ่งจะจบลงแบบเนี้ยครับมากกว่าจะจบลงในทางอื่นก็เอาจริงๆก็เป็นไปตามที่วิเคราะห์กันคือไม่ได้พลาดอะไรก็คือมองว่าคุณเศรษฐาคงจะได้ก็ได้เสียงค่อนข้างมากด้วยเยอะทีเดียวแต่ตอนวิกที่แล้วเนี่ยคุณปุ้มให้ 75% เนาะเพราะฉะนั้นคุณชูวัฒน์ชนะคุณชูวัฒน์ชนะแม้แค่ไม่กี่เปอร์เซ็นต์หรอกแต่คุณชวนมองว่ามันแทบจะชัวร์เกือบร้อยไงใช่แต่ผมไม่คาดว่ากลุ่มที่โหวตให้เนี่ยจะเป็นกลายเป็นว่าที่เขาวิเคราะห์กันนะสวสวสามบิ๊กตู่ซึ่งก็เลยทำให้คนวิเคราะห์กันต่างๆนานาต่อไปหลังจากนี้เสร็จแล้วเมื่อวานนี้มีซีนพิเศษครับก็คือนายกเนี่ยส่งไม้ต่อกันยังไม่น่าเชื่อคราวนี้ไอ้ไม้ต่อก่อนหน้านี้มันถูกใช้เป็นไม้ต่อในเรื่องของการจัดตั้งรัฐบาลครับนะแต่คำเดียวกันก็ใช้เป็นไม้ต่อในการส่งต่อระหว่างนายก29ถึงนายก30ครับซึ่งก็ทำให้คำว่าไม้ต่อเนี่ยมันเป็นอีกอารมณ์นึงไปเลยทำให้แปลว่าเหมือนกับว่าทุกอย่างเหมือนเดิมเปลี่ยนแค่ประยุทธ์เป็นเศรษฐาเหรอเดี๋ยวสิน โยบายปัดแล้ว1นโยบายผมขอบคุณคุณศศิพงษ์มากเพราะว่าคุณชงให้คุณชูวัฒน์เนี่ยเป็นปฏิบัติหน้าที่ปั่นแทนอันนี้ถือว่าแย่ยนแล้วไม่เราพยายามจะทำให้ทุกอย่างมัน normalize ยังไงให้มันเรื่องปกติซะแต่ว่ารัฐมนตรีมันไม่ได้เหมือนเดิมไปนะมันก็สลับสับเปลี่ยนพอสมควรครับก็ไม่ได้ถึงขั้นเหมือนเดิมวงในเขาลงตัว 100% อย่างคุณปื้มคือมันไม่มีใครวีวงในจริงๆเราอยู่ในยุคซึ่งคนอ้างว่ามีวงในเยอะครับอยู่วงนอกทั้งนั้นใช่แล้วความเป็นจริงก็คือวงในอ่ะคนที่มันมีอำนาจเคาะมันไม่ได้มีคนเดียวคือในพรรคก็ยังไม่รู้เลยคนนอกพรรคเนี่ยพยายามส่วนใหญ่จะรู้กว่าทำเป็นเหมือนรู้เรื่องครับแต่มันอาจจะมีข้อตกลงไหมเพราะว่าโผหลายหลายคนรัฐมนตรีหลายคนก็เริ่มตรงกันอยู่พอสมควรนะหรือว่ามันจะเป็นคาดเดาพร้อมกันหรือสื่อเตรียมกันเงี้ยหรอไม่หรอกผมว่าคนต่างคาดเดาอยู่ที่จะสืบกับจากใครไงใช่ไม่ผมเชื่อว่าบก.หนังสือพิมพ์ฉบับเก่าๆเนี่ยส่วนใหญ่เขามีข่าววงในไงแต่นักแฉนักแถอะไรเงี้ยส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีแต่ส่วนใหญ่อะทีวีจะสัมภาษณ์คนซึ่งไม่รู้เรื่องครับคือเมื่อวานเราเลยเชิญกูรูซึ่งมีประสบการณ์มาไงคือนั่งวิเคราะห์กับเราอย่างเช่นอาจารย์สุขุมครับคือสัมภาษณ์ออกทีวีออกออนไลน์เนี่ยคนไม่กล้าพูดไม่แต่บางข่าวผู้สื่อข่าวก็แกะรอยได้ไงเช่นเท่าพี่พบไปคุยกับอนุทินแล้วก็บอกว่าอนุทินบอกว่าอันอะไรนะไปไม่เป็นรัฐมนตรีสาธารณสุขอะไรเงี้ยมันก็อันเนี้ยพอจะแกะรอยได้เพราะว่าอนุทินเนี่ยมันต้องถือว่าวงในใช่ไหมเขาเป็นหนึ่งในทีมเจรจาอยู่แล้วเขาอยากได้ตำแหน่งไหนแล้วไม่ได้หรือได้ตำแหน่งไหนแล้วถ้าเขาพูดเนี่ยอันเนี้ยพออ้างอิงได้อันนี้ถือว่าอ้างอิงแต่ว่าในโผล่รอบล่าสุดถ้าดูในหลายเล่มเขาให้หมอชนน่านเนี่ยไปอยู่กระทรวงสาธารณสุขใช่ไหมคืออันเนี้ยเป็นเหมือนกับเปิดโอกาสให้คุณอนุทินเนี่ยไปเป็นมธ.1แล้วก็รองนายกครับทีนี้พอมันมีข่าวอย่างเงี้ยมันจะมีน้ำหนักอะไรบ้างใช่ไหมมันก็จะต้องคนเขาจะต้องใส่เหตุผลลงไปในการวิเคราะห์ใช่ไหมว่าหนึ่งคุณหมอชนน่านก็เป็นหมอครับสองก็ทำงานให้เพื่อไทยมันตลอดพูดง่ายๆว่าเป็นคนที่พูดง่ายสั่งได้ครับเป็นไปในทางเดียวกับพรรคแล้วถ้าพรรคมีนโยบายเรื่อง30บาทอัปเกรดมันหมอชนน่านก็น่าจะทำงานได้ดีแล้วตำแหน่งรัฐมนตรีสาธารณสุขเนี่ยมันยิ่งใหญ่ในยุคซึ่งมันมีโรคระบาดได้ตลอดเวลาเนี่ยก็คือสมมติว่าจะต้องออกจากหัวหน้าพรรคแสดงจุดยืนอะไรเงี้ยเป็นรัฐมนตรีสาธารณสุขมันเหมือนเป็นโอ้โหสุดยอดเลยนะรองรับคนซึ่งรอออกจากหัวหน้าพรรคเนี่ยมันใช่ไงแล้วแกได้อยู่ในพื้นที่สื่อต่อไงเพราะว่าไหนๆแกก็ไหนๆในยุคนี้หมอชนน่านเนี่ยแกมันจะมีอะไรที่แกโดนล้อเลียนเยอะไงก็คงชินไปแล้วมั้งแกได้เป็นสตาร์ต่อใช่ไหมคุมต้านทานน่าจะดีขึ้นแล้วในระบอบเองรัฐธรรมนูญฉบับนี้นะเป็นหัวหน้าพรรคอ่ะมันไม่ได้แปลว่าจะเป็นนายกไงเป็นรัฐมนตรีดีกว่าเป็นรัฐมนตรีแบบคราวนี้บทบาทเด่นเลยนะครับก็ได้โชว์ผลงานนี่คือโผซึ่งทีมงานเขาทำกราฟิกมาใช่ไหมฮะใช่เราเห็นหน้าผมมองไม่เห็นเนี่ยสายตาผมสั้นคุณชูวัฒน์มีสั้นเหมือนกันฮะครับพอกันแหมไม่มีใครแยกกันยาวเลยนะหรอมันทุนต่ำฮะจอเล็กไม่คือเดี๋ยวนะไม่อันนี้ไม่ได้เป็นมุกนะฮะคือเรามองไม่ถึงมอนิเตอร์คุณศศิพงษ์เห็นใช่ไหมไม่มองไม่เห็นครับพอกันโอเคงั้นอ๋อซ้ายสุดคือหมอชนน่านครับถัดมาเนี่ยอ๋อแน่นอนคุณสุริยะคุณประเสริฐจันทร์ธนรุ่งทองเหล็กที่การพักเนี่ยข่าวว่าจะไปอยู่ดีเอสดีนี่ดูแลสื่อนะ
พราะว่าสื่อยุคนี้อ้าวหรอดูแลแพลตฟอร์มใช่แล้วยังทำอะไรได้อีกเยอะคือดีเนี่ยจะปิด Facebook หรือเปล่าเนี่ยอยู่ที่ดีร้องเรียนเป็นกระทรวงใหญ่ไปแล้วครับใช่แล้วเป็นกระทรวงเกรดที่ไม่ธรรมดาไปแล้วครับฮะแล้วก็มีคุณสุริยะนี่คมนาคมคมนาคมนี่ต้องไม่รู้ว่าตบตีกันจบยังนะระหว่างใช้คำว่าตบตีไม่ได้ใช่ไหมเห็นเพื่อไทยกับภูมิใจไทยภูมิใจไทยแย่งกันอยู่เห็นเขาว่าคมนาคมกับมหาดไทยก็อยู่ในระดับเดียวกันนะใช่แล้วครับเสร็จแล้วถัดไปก็จะมีท่านอื่นๆนะครับที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่เนี่ยนะฮะก็เป็นที่คาดเดากันอยู่ว่าตกลงแล้วเดี๋ยวแต่ว่าสื่อเขามักจะรายงานตั้งแต่วันแรกๆแล้วว่าคุณเศรษฐาเนี่ยจะเป็นรัฐมนตรีคลังเองครับนะฮะมันจะได้แบบมีความชัดเจนตกลงหมอมิ้งเนี่ยในกระแสข่าวลือก็คือเป็นนายกน้อยเลขาธิการนายกโอ้ตอนสมัยคุณทักษิณเป็นนายกก็เป็นนายกหมอมิ้งก็เป็นเลขานายกแต่ว่าสิ่งนี้สะท้อนถึงความอ่อนความถ่อมตนอย่างมากของหมอมิ้งไงเพราะว่าเขามีความรู้พอที่จะเป็นระดับรัฐมนตรีรองนายกก็จริงก็เคยเป็นรัฐมนตรีพลังงานใช่เขาเป็นได้หมดแต่ว่าเขายอมเป็นเลขาธิการให้นายกอ่ะค่ะคือดูแลงานให้อ่ะซึ่งก็อันนี้แบบคือหมอมิ้งมาก็การันตีฝีมือได้เลยเนาะใช่แต่ว่ามันสะท้อนถึงคนซึ่งพูดถึงคนซึ่งไม่ได้มีความทะเยอทะยานหรือว่าต้องเป็นเบอร์หนึ่งเนี่ยหมอมิ้งนี่แหละเป็นหนึ่งในนั้นแค่ทำอะไรก็ทำใช่ก็คือไม่ได้เดินตามตำแหน่งแห่งที่ที่ทุกคนอยากได้อ่ะแต่ว่าจริงๆตำแหน่งเลขาครม.เลขานายกสำคัญมากนะก็พูดง่ายว่าในทางปฏิบัติก็คือนายกน้อยคนหนึ่งอ่ะคอยกันกรองคอยบอกว่าควรจะเดินทิศทางไหนยังไงเนี่ยมีบทบาทสำคัญเยอะฮะแต่ว่าคนข้อสุดท้ายต้องเป็นนายกอยู่แล้วหน้าตาซึ่งโดดเด่นบนโผนี้ก็มีท่านพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาคนะเอาคุณพุ่งข้ามกระทรวงเกษตรไปเลยเหรอผมพยายามมองอยู่กระทรวงเกษตรข้างหมอท่านอ๋อท่านร้อยธรรมนัสใช่ตอนนี้เราเป็นท่านหมดเลยนะอยู่เป็นนะคะคุณปุ้ยไม่ใช่รัฐมนตรีต้องเรียกท่านอยู่แล้วเพราะว่าสสิพงษ์เนี่ยคิดว่าเป็นพิธีกรเนี่ยรัฐมนตรีเนี่ยจะไม่เรียกท่านไม่ยอมเรียกท่านผมเรียกท่านหมดถ้าเป็นรัฐมนตรีใช่จริงจริงระเบียบภาษาไทยมันมีนะมาพวกที่ซ่าไม่เรียกท่านอ่ะพอเจอตัวจริงอ่ะแล้วมีลูกน้องอยู่เต็มบ้านเต็มเมืองเนี่ยก็เรียกท่านพลเอกประยุทธ์ตอนนั้นคุณปื้มเรียกท่านไหมนายกผมจะเรียกพนักท่านแล้วผมไม่เคยเรียกตู่เฉยๆอยู่เป็นยิ่งกว่าไม่ใช่นี่ไม่ใช่อยู่เป็นผมมีมารยาทคำนำหน้าเนี่ยมันโดนด่านี่คุณปื้มนี่ชอบเรียกชื่อเล่นคนผู้ใหญ่เนี่ยชื่อเล่นเดียวๆเขาไม่ให้ทำงานแต่ผมไม่ว่าคุณชูวัฒน์เขามีคอนเซปต์อีควอลิตี้แต่ว่าพงมันโดนด่าเลยผมไม่ได้มีคอนเซปต์นั้นพงแค่เอาคำนำหน้าออกไปสวัสดีครับท่านคุณปื้มครับไม่แต่ผมไม่ได้ท่านแต่คืออย่างนี้ท่านธรรมนัสเนี่ยท่านธรรมนัสเนี่ยนะฮะเกษตรใช่ไหมฮะครับข่าวว่าอย่างนั้นแล้วท่านสมศักดิ์อ่ะนั่นน่ะสิคุณสมศักดิ์นี่ยังไม่มีชื่อไหนเลยนะครับต้องไปขับเคลื่อนโคล้านตัวเนาะพาณิชย์เนี่ยโหค่อนข้างตรงกันพาณิชย์เนี่ยเป็นชาติไทยพัฒนาใช่ไหมคุณวราวุฒิแต่ว่าคุณสมศักดิ์ยังไม่เห็นเลยว่าอยู่ที่ไหนแล้วถ้าไปอย่างนี้คุณสมศักดิ์จะยอมหรอแต่ว่าคุณสมศักดิ์นี่เขาอาจจะอยู่สายเดียวกับสุริยะป่ะได้คมนาคมไปแล้วไปเลยได้คนเดียวอะไรเงี้ยแล้วแต่คุณสมศักดิ์ต้องได้สักกระทรวงหนึ่งเพราะว่าส่วนใหญ่คุณสมศักดิ์เขาจะโชว์ผลงานได้เร็วใช่นะขนาดกระทรวงยุติธรรมรอบที่แล้วยังมีผลงานเพียบเลยทั้งที่ปกติรัฐมนตรียุติธรรมบางทีจะเงียบครับแล้วก็แต่ว่าคุณพีรพันธ์ก็ในโผคือยังอยู่ยังนิ่งอยู่ที่พลังงานครับใช่ไหมมีอยู่แค่2ชื่อตอนนี้ตอนแรกสุพัฒน์พงศ์ตอนหลังพีรพันธ์คุณสุพัฒน์พงศ์นี่รู้สึกว่าคุณขิงแกบอกอยู่แล้วว่าไม่เอาฮะแต่ว่าตอนนี้ถ้าเกิดว่าธรรมนัสได้เป็นเนี่ยแรงต้านจะเยอะไหมอ่ะมันจะไปต้านอะไรกันตอนนี้มันต้านทุกเรื่องแล้วไง มันต้านตั้งแต่การตั้งรัฐบาลข้ามขั้วมันไม่ต้องมานั่งต้านธรรมนัสแล้ว มันต้านคือแรงต้านเนี่ยมันคือมันต้านทุกเรื่องจนไม่รู้จะต้านอะไรแล้วไง เพราะฉะนั้นผมคิดว่าเขาปลงกันไปแล้วแต่นี่คืออะไรกระทรวงสูงสุดของพลังประชารัฐแล้วใช่ไหมครับไม่มีเขาได้4กระทรวงไม่มีไปถึงกลาโหมไม่มีมหาดไทยอะไรอย่างนี้นะมีกระทรวงเกษตรอันนี้ก็ยังแบบยังไม่ลงตัวมีอะไรอ่ะพลังงานมีพาณิชย์ไม่ใช่พาณิชย์อุตสาหกรรมแล้วบิ๊กป้อมอยู่ไหนอะฮะบิ๊กป้อมเป็นหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐคุณชูวัฒน์พยายามที่จะเดินตามรอย วิธีการวิเคราะห์ที่ conventional ว่าบิ๊กป้อมอยู่ในช่วงขาลงแต่นั่นเป็นแต่ส่งน้องมาไม่ใช่เหรอครับนั่นเป็น conventional แต่ว่าอันนี้เป็น conventional thinking อันนี้คือสื่อกระแสหลักมองซึ่งมันอาจจะไม่ได้เป็นอย่างนั้นก็ได้ครับใช่แต่ว่านี่คือมุมมองแบบล่าสุดเหมือนกับว่าบิ๊กป้อมขาลงบิ๊กป้อมก็มีมารบีเยอะฮะยังมีพรรคเพื่อเพื่อนฝูงที่รักบิ๊กป้อมอีกเยอะก็ยังไว้ใจไม่ได้หรอกอย่าไปคิดว่าบิ๊กป้อมขาลงผมก็ยังเชื่อว่ายังไม่ออกลายมากกว่าแต่บิ๊กป้อมก็ต้องฟาดห่วงฟาดงาให้คุณธรรมนัสได้กระทรวงเกษตรให้ได้เนาะข่าวเขาแบบนั้น
าจจะไม่ถึงไม่ต้องมันไม่ต้องถึงขั้นฟันงงฟันงามั้งคือในสุดมันก็จะลงตัวกันแหละผมว่าครับก็คือฮากันไปในช่วงที่รอครม.ครับซึ่งแปลว่าคุณเศรษฐาก็ต้องยอมคุณเศรษฐามีโอกาสเลือกตัวบุคคลมากน้อยขนาดไหนโควต้าเนี่ยแน่นอนอาจจะไม่ได้เป็นหน้าที่ของเศรษฐาสักเท่าไหร่แต่ว่าตัวบุคคลในการทำงานร่วมกันเนี่ยคุณเศรษฐาเขาจะโอเคกับหลายหลายคนเหรอเช่นธรรมนัสเนี่ยไม่แน่ใจนะครับแต่เมื่อวานออกมาดูแบบดูเป็นมันเป็นเท่อีกมุมหนึ่งนะคือผมก็จะว่าความไม่พอใจมีเพราะพลเอกประยุทธ์ยึดอำนาจมาครับตอนที่ไปถ่ายรูปร่วมกันเดินชมนกชมไม้อ่ะแต่ว่ามองอีกมุมหนึ่งมันก็ดูสากลดีคือถ้าเอาความเป็นจริงที่ว่าท่านพลเอกประยุทธ์ยึดอำนาจมาเนี่ยเอาโยนเอาเรื่องนั้นโยนทิ้งไปเฉยๆเนี่ยการที่นายกคนเก่าและคนใหม่ถ่ายภาพร่วมกันแล้วก็พบปากกันส่งไม้ต่อเนี่ยอันนี้มันงดงามมันเป็นการการันตีว่าจะให้ความร่วมมือแต่ว่าพอคุณเพิ่มความเป็นจริงที่ว่าพลเอกประยุทธ์ยึดอำนาจเข้ามาในอีควอชันเนี่ยมันก็เลยดูเหมือนว่าแล้วตกลงแล้วคุณแปลว่าคุณเศรษฐายอมรับกับการกระทำตรงนั้นของพลเอกประยุทธ์หรือไม่ใช่ไหมนี่ภาพประวัติศาสตร์มันก็ดูสง่างามดีอ่ะในมุมนึงส่งไม้ต่อคือเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นที่เมืองนอกเนี่ยปกติมันก็ปกติใช่เมืองไทยมันไม่ค่อยทำกันแต่ว่าพอทำกันมันก็ดีแต่บังเอิญพลเอกประยุทธ์เคยยึดอำนาจไงมันก็เลยเหมือนเป็นการทำให้พลเอกประยุทธ์ดูติดใจเหรอครับคุณปื้มคือพลเอกประยุทธ์มาตามคันลองในรอบที่2แต่ว่ามันก็เป็นคันลองซึ่งมีสว.ภายใต้กติกาด้วยกติกาที่บิดเบี้ยวกติกาที่เขาเอาแบบให้ได้เปรียบอยู่ฝ่ายเดียวใช่ไหมแล้วก็ที่สำคัญคือมันก็แปลว่าไอ้ความคาดหวังว่าจะทำให้การรับประหารไม่มีอีกในสังคมไทยด้วยการเอาคนผิดคนทำรับประหารมีโทษอย่างน้อยจะโทษแบบไหนก็ไม่รู้แหละต้องมีโทษต้องบอกว่าผิดเนี่ยมันไม่เกิดขึ้นใช่ไหมเหมือนเป็นอย่างนั้นแต่ว่าคุณเศรษฐาเขาใช้วิธีนี้เนี่ยถ้าสังเกตดูมันเป็นการทำให้พลประยุทธ์วางใจนะครับวางใจว่ายังไงดีไม่ต้องกังวลลงจากหลังเสือได้สบายแต่ว่าจริงๆแล้วคนซึ่งแบบเป็นกองเชียร์ให้เพื่อไทยหาทางเช็คบินสามปอเนี่ยก็ต้องหัดทำความเข้าใจนะฮะว่าวิธีในการที่จะคล้ายๆแบบเอาชนะครับมันจะต้องทำให้อีกฝ่ายเขาวางใจด้วยคือถ้าคุณทำให้เขาหวาดระแวงตั้งแต่แรกเดี๋ยวคุณอาจจะไม่มีโอกาสเล่นงานเขาในอนาคตไงครับแปลว่าจะเล่นงานใช่ไหมไม่ใช่คือผมกำลังจะบอกว่าคุณจะสู้แบบที่บอกว่าคุณจะจัดการเขาหมดอย่างเช่นจะยุบกรมน.อะไรเงี้ยอันนั้นยังเขาก็ไม่ขึ้นไงเขาจะว่าคือหรือคุณจะขึ้นไปก่อนแล้วคุณค่อยไปยุบอะไรอย่างเงี้ยมันมีเทคนิคคือใช่คือผมว่าอาจจะต้องการอาจจะเทคนิคอาจจะต้องยอมถ้าต้องยอมบางเรื่องนะเช่นยอมว่าให้ประยุทธ์ได้ลงจากหลังเสือไม่เอาผิดเล่นงานเนี่ยอย่างน้อยต้องไปทำลายกลไกบางอย่างที่ป้องกันไม่ให้การรับประหารมันเกิดขึ้นกรมน.หรือสภากลาโหมจัดระเบียบใหม่ใช่ไหมที่ให้พลเรือนมีอำนาจเหนือกองทัพอะไรเงี้ยพวกนี้ยังต้องทำอยู่ครับมันเป็นงานเชิงโครงสร้างที่ยังต้องทำอยู่ไม่ได้ทำเพราะว่าแค้นประยุทธ์หรือว่าอะไรหรอกมันเป็นเรื่องที่หลักการก็เป็นหลักการอ่ะให้อำนาจประชาชนเป็นอำนาจสูงสุดจริงๆอ่ะไม่ใช่กองทัพมามีอำนาจสูงสุดแล้วรับประหารเมื่อไหร่ก็ได้แถมซ้ำรับประหารแต่ละครั้งยังเป็นนายกได้ยาวนานแล้วไม่ผิดด้วยซึ่งแต่ฟังจากที่คุยกับอาจารย์สุขุมเมื่อวานนี้คือว่าการที่คุณเศรษฐาสร้างความไว้วางใจแบบนี้จากบิ๊กตู่เนี่ยเป็นเรื่องที่บวกบวกในเชิงการช่วยค้ำจุนรัฐบาลตอนนี้ในช่วงปี2ปีแรกซึ่งอาจจะสำคัญใช่ไหมคือถ้ามองว่าบิ๊กตู่ยังมีพลังอยู่เพราะว่าบิ๊กตู่บิ๊กป้อมเขาก็วางคนไว้เยอะไงคือการให้เขามีความร่วมมือจากผู้ใต้บังคับบัญชาในอดีตก็สำคัญในกระทรวงต่างๆหรือในเหล่าทัพซึ่งเขายังไปแทรกแซงแล้วก็ไปตั้งใหม่ไม่ได้นักข่าวก็ไปถามพลเอกประยุทธ์เนาะอดีตนายกรัฐมนตรีได้ยังครับอดีตนายกรัฐมนตรีครับนะฮะว่าเป็นคนดันหลังคุณเศรษฐาให้เป็นนายกหรือเปล่าอันนี้กรมประสาทจริงไม่อันนี้คุณไม่นะครับอันนี้คือมันก็เป็นการเล่าในคำว่าดันหลังเนี่ยสสิพงษ์เพิ่งเนรมิตขึ้นมาใช่ไหมไม่ใช่อันนี้สื่อถามอย่างนี้ฮะอันนี้ยั่วนะเป็นผมเป็นนายกผมด่านะแต่เขาโชคดีคุณเศรษฐาเขาอ่อนน้อมเขาไม่ด่าสื่อครับแต่เมื่อวานมีคำนี้เหรอไม่ใช่ใช่ไหมดันหลังเหรอสนับสนุนสนับสนุนไงสสิพงษ์คิดมาผมบอกแล้วคุณชูวัฒน์สนับสนุนเนี่ยมันพอสนับสนุนเนี่ยนายกทุกคนจะตอบว่าสนับสนุนอยู่แล้วใช่ไหมก็เขามาจากการเลือกตั้งอะไรเงี้ยก็สนับสนุนอยู่แล้วมันมีเสียงสวที่ฝ่ายพลเอกประยุทธ์ไงใช่ใช่แต่จะเรียกแต่ว่าพอคำว่าดันหลังเนี่ยมันดูเศรษฐาอยู่ใต้วงการไงไม่แล้วถ้าคุณไปถามสวเดี๋ยวสวก็จะบอกว่าคุณใช่ระหวนให้พิธาเหรอครับให้เลือกอ่ะก็ให้เลือกอ่ะเราเลือกแล้วอ่ะก็แค่นั้นนั่นแหละ
หรือจะโหวตให้บิ๊กป้อมจะเอาบิ๊กป้อมไหมแต่ถามอย่างนี้ดีกว่าว่าอย่างนี้แปลว่าสำหรับบิ๊กตู่แล้วบิ๊กตู่เห็นว่าเศรษฐาดีกว่าบิ๊กป้อมใช่ไหมคุณชูวัตรสรุปประเด็นที่เขาไม่ได้พูดคือเราสร้างเราคืองี้เราสร้างความปองดองแม้กระทั่งในหมู่สามปอกันเองด้วยใช่ไหมคือปองดองในหมู่ประชาธิปไตยปองดองในทุกฝ่ายวันนี้แบบเหมือนเราโดนคุณปื้มทุบยังไงไม่รู้เนาะใช่ใช่ทุบแล้วทุบอีกหลังแอนแล้วเนี่ยคุณปื้มพยายามจะประคองสถานการณ์เออใช่ๆเพราะว่ามันเพิ่งเริ่มฮะมันเพิ่งเริ่มฮะฟังเสียงของคุณเศรษฐาทวีสินกันหน่อยครับเป็นการไปเยี่ยมเยียนนะครับเป็นการไปเคารพตามมารยาทนะครับแล้วก็ท่านก็ฝากความเป็นห่วงเป็นใยบ้านเมืองมานะครับผมในฐานะที่เป็นผู้น้อยแล้วก็เพิ่งรับการแต่งตั้งก็เข้าไปเรียนพบปรึกษาหารือว่าท่านมีเรื่องอะไรจะฝากฝังเกี่ยวบ้านเมืองไหมนะครับก็เป็นการสนทนากันแล้วท่านก็น่ารักที่จะพาชมทำเนียบด้วยนะครับท่านก็บอกว่าผมเองผมมาจากภาคเศรษฐกิจก็วิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองก็อาจจะแตกต่างกับการบริหารจัดการบ้านเมืองนะครับก็มีหลายภาคส่วนที่ต้องคำนึงถึงนะให้ระวังด้วยให้มีความใจเย็นให้มีความอดทนนะครับยึดมั่นดูแลเรื่องชาติศาสตร์กษัตริย์นะครับแล้วก็นโยบายอะไรดีๆที่ท่านทำไว้ก็ฝากดูแลต่อด้วยนะครับผมก็จะไปพบปะกับคนที่ทำงานให้ท่านมาด้วยเหมือนกันก็มีการจะมีการนัดกันอย่างต่อเนื่องว่าจะมีอะไรฝากฝังไปนะครับอะไรที่เราคิดว่าเหมาะสมที่จะทำต่อเราก็จะทำนัดหมายครั้งนี้เนี่ยมันคือเป็นความตั้งใจของคุณเศรษฐาเลยใช่ไหมคะว่าหลังจากที่ได้รับตำแหน่งเป็นทางการตั้งใจอยากจะเข้าไปพบปะที่คุณเอกประยุทธ์อย่างเป็นทางการใช่ครับใช่ครับแล้วท่านเองท่านก็บอกว่าเป็นครั้งแรกเป็นประวัติศาสตร์ที่ไม่มีใครที่ไม่มีนายกรัฐมนตรีสองท่านมาพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนไอเดียกันแล้วก็ฝากฝังบ้านเมืองนะครับผมถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับก็จริงๆแล้วน่าจะเป็นเรื่องซึ่งทำกันอย่างปกติอยู่แล้วนะส่งไม้ต่อให้สื่อได้เห็นเนี่ยมันก็น่ารักดีครับอาจจะไม่ใช่กรณีนี้นะแต่ว่าโดยทั่วไปอ่ะมาจากการเลือกตั้งทั้งหมดแล้วก็ transition ครับปกติก็อันนี้ก็ถือว่าเป็นเริ่มธรรมเนียมเริ่มประเพณีมาก็หวังว่าคนต่อไปแต่ก็ไม่ถึงขนาดต้องบังคับมั้งใช่ไหมไม่ต้องระบุในรัฐธรรมนูญมั้งว่าให้ต่างคนมาเจอกันมอบงานอะไรเงี้ยก็ให้มันเป็นธรรมเนียมปฏิบัติสมมติว่าคุณพิธาได้เป็นนายกขึ้นมาจริงๆอ่ะจะเกิดซีนนี้เกิดขึ้นไหมก็โดยมารยาทก็ควรต้องเกิดแล้วผมคิดว่าคุณพิธาก็น่าจะทำนะมันเป็นการทอดสะพานใช่ไปถึงฝ่ายที่กระทำครับฝ่ายถูกกระทำเนี่ยยอมทอดสะพานไปถึงฝ่ายที่กระทำมันก็สะท้อนความใจใหญ่ไงครับใช่ไหมถ้าคุณไม่ได้มองว่าเป็นการแบบไปยอมสยบอะไรเงี้ยมันก็อาจจะคือมันมีหลายหัวโขนอ่ะใช่ไหมคืออดีตเป็นคนทำอะไรมาแต่ว่าตอนระหว่างการเป็นนายกกับนายกอ่ะมันเจอกันได้มันก็ควรจะเจอกันมอบงานกันครับนะฮะเนี่ยหลังจากที่พลเอกประยุทธ์พบปากกับคุณเศรษฐาแป๊บหนึ่งนะเขาบอกแป๊บหนึ่งใครนัดใครอะไรยังไงอ่ะคุณเศรษฐาบอกว่าทีมงานของทั้งสองฝ่ายเป็นคนนัดกันนะฮะแต่ว่าข่าวตอนแรกเขาบอกว่าคุณเศรษฐาเป็นคนขอพบพลเอกประยุทธ์ซึ่งจริงไม่ใช่ คือถามต่อก็ได้ว่าแลกไลน์กันเปล่าฮะสมัยนี้ก็แลกไลน์กันเหรอคือถ้าจะแลกไลน์กันสายตรงเนี่ยมันจะเป็นไลน์ executive เลยคือก็ไม่แน่นะฮะถ้าแลกไลน์สายตรงนี้ก็อันนี้ก็น่าสนใจแต่คงไม่ ไม่ต้องคุยเองหรอกมั้งนะฮะก็ไม่ครับไม่รู้แต่ก็เป็นปรากฏการณ์ที่โอเคลองดูแต่มีข่าวหนึ่งเขาให้รายงานในช่วงที่3แต่ผมคิดว่ามันก็เกี่ยวกับเรื่องนี้ก็คืออะไรครับเรื่องการประชุมเนี่ยผบตรเนี่ยปรากฏว่าตอนนี้ตามที่ข่าวเขารายงานก็คือว่าได้มีการเลื่อนการประชุมออกไปก็คืออย่างเงี้ยการตั้งผบตรคนใหม่จะให้นายกรัฐมนตรีท่านใหม่เป็นคนเคาะแต่งตั้งหรือไม่ทางโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ชี้แจงว่าตามหลักแล้วก็จะเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นผู้คัดเลือกเสนอมายังกตรเพื่อพิจารณาสื่อก็เลยถามต่อว่าตกลงแล้วเนี่ยพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเนี่ยเป็นแคนดิเดตคนใหม่ใช่หรือไม่ปรากฏว่าโฆษกของตรก็บอกว่าเรื่องนี้ตนไม่ขอตอบแต่เป็นอำนาจนายกรัฐมนตรีการประชุมเลือกผบตรครั้งใหม่จะเป็นไปตามวงรอบหรือก็คือประชุมเลยเนี่ยนะครับหรือรอให้นายกคนใหม่เป็นคนเลือกโฆษกตำรวจเขาบอกว่าคงต้องรอแต่ว่าจะเป็นเมื่อไหร่ก็อยู่ในระเบียบหลักเกณฑ์ครับอ๋องั้นอันนี้คือข่าวเขาบอกว่าเลื่อนประชุมออกไปใช่ฮะใช่โอ้แต่ว่าเมื่อเช้านี้เดิมมันมีแผนพลเอกประยุทธ์ไปประชุมกตรแต่ว่าเข้าใจว่าประยุทธ์ดึงเองครับว่าก็ให้นายกคนใหม่เลือกตำรวจไม่ตั้งเองแต่ว่าทหารตั้งเรียบร้อยแล้วป่ะ
ม่แน่เพราะว่าคืออย่างนี้ทหารนี่เข้าใจว่ายังติดแค่ทรออย่างเดียวทหารเรืออย่างเดียวคือแต่ว่าการที่เลื่อนเนี่ยมันสะท้อนความที่พลเอกประยุทธ์เนี่ยพร้อมที่จะไว้วางใจด้วยหรือไม่หรือว่ามันเป็นการคุยกันเมื่อวานก็คือว่าบางเรื่องเนี่ยมันเหมือนกับว่าเป็นการก็มันอาจจะไม่ใช่มารยาทอันนี้คือความไว้วางใจว่าจะไม่เป็นปัญหาใช่ซึ่งก็แปลว่าก็แนวโน้มก็คนเดิมใช่แต่ว่าจริงๆแล้วมันอาจจะไม่ได้มีช่องทางให้การลื้ออยู่แล้วก็ได้ก็คือก็เพียงแค่ให้ดูชอบทำขึ้นเป็นนายกคนใหม่คือเอาง่ายๆไปได้ว่าถ้ามองมุมนึงก็คือว่าพลเอกประยุทธ์ก็รู้ว่าต่อให้เป็นคุณเศรษฐามาเคาะเนี่ยก็เคาะคนนี้อยู่ดีเพราะฉะนั้นให้คุณเศรษฐาเคาะเนี่ยพลเอกประยุทธ์ได้คะแนนครับซึ่งตำแหน่งผบ.ตร.ในแต่ละรัฐบาลแต่ละยุคสมัยเนี่ยก็สะท้อนอำนาจของพรรครัฐบาลฝ่ายนั้นด้วยนะในบางยุคเลยใช่นายกเลยเออแต่ไม่ใช่ทุกยุคหรอครับพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุวิมลใช่ไหมฮะท่านคือแต่งหนึ่งจากรองผบ.ตร.จะขึ้นเป็นว่าที่ผบ.ตร.ใช่ท่านเป็นแต่งหนึ่งแต่ว่าในอดีตนายกนายกในสมัยคุณอภิสิทธิ์หรือในสมัยก่อนนั้นก็มีที่นายกอยากได้คนหนึ่งแล้วไม่ได้ครับใช่ไหมมันก็เกิดขึ้นมันก็ไม่ใช่เรื่องใหม่แต่ยุคนี้นายกไม่ได้มีอำนาจกับผบ.ตร.ขนาดนี้ผมว่ายุคนี้มันเป็นมันล็อกมาละเพราะฉะนั้นมันเห็นมาตั้งแต่ตอนออกก็เลยวิเคราะห์ได้ไงว่าพลเอกประยุทธ์ก็ไม่ได้กังวลว่าคุณเศรษฐาจะโอ้โหระดับเข้ามาลื้อครับคุณเศรษฐาก็คงจะไม่ลื้อคือเป็นไปตามระบบไม่ได้ใช้อำนาจของไม่ใช่ระบบเหรอฮะมันมีก็เรียกว่าระบบก็ไม่ได้ใช่มั้ยคุณชูวัฒน์ระบบต้องเป็นนายกคุณชูวัฒน์ปล่อยวางไปก่อนได้แต่ว่ามันเอาเป็นว่าคุณเศรษฐาไม่ได้มาตั้งผบ.ตร.ตามอำเภอใจพลเอกประยุทธ์จึงไม่ต้องกังวลนี่คุณต้องใช้ภาษานี้ในยุคโอ้คุณปื้มแบบไม่ถูกจริงๆเนาะแต่ภาษาในยุคปองดองเนี่ยสำคัญนะสุพงศ์คือหมายความว่าพลเอกประยุทธ์รู้ว่าคุณเศรษฐาไม่เข้ามาลือตามอำเภอใจครับเชื่อใจแล้วทำไมทหารถึงไม่ให้อ่ะให้พิธามาเป็นนายกเนี่ยนะฮะก็ไม่ลือครับอันนี้เดี๋ยวโดนอีกเดี๋ยวโดนใช่เดี๋ยวโดนถ้วยไม่จริงหรอกพิธาต้องทำได้เลยครับผมว่ายากอยู่ตำแหน่งนี้ยากอยู่ครับแล้วทำไมทหารถึงไม่ผมว่ามันไม่มีอะไรลือทั้งนั้นแหละไม่ว่าจะเป็นทหารหรือตำรวจหรอแล้วผมก็ไม่เชื่อว่ามีความพยายามลือมากอะไรสักเท่าไหร่ด้วยมันผมว่ามันค่อนข้างนิ่งครับจริงแต่ว่าการแต่งตั้งแบบนี้มันสะท้อนความมั่นคงของประเทศชาติเออและการควบความมั่นคงของรัฐบาลด้วยนะอันนี้รัฐบาลมันต้องทำตัวเองให้มั่นคงไงก็รัฐบาลก็ไม่เป็นศัตรูกับอำนาจนำกับรัฐพลึกใช่แต่ว่าเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติหรือเปล่าเนี่ยต้องถามว่าประเทศชาติของใครอีกเรื่องนึงอันนี้แล้วแต่ตีความขอบคุณมากสสิพงษ์ครับเราพยายามไม่หมดขยี้ในประเด็นนี้นะสุดท้ายแล้วเราก็ได้คอนเทนต์แล้วฮะให้เขาอยู่นี่มันเพิ่งวันที่3เองมั้งเนี่ยค่อยๆขยับขยายไปผมว่ามันก็เป็นนักการเมืองทุกคนก็เป็นแบบนี้แหละขยับขยายไปนะฮะอ่ะคุณเศรษฐาวันนี้นะครับก็ระหว่างที่ฟอร์มทีมรัฐบาลอยู่เนาะก็ลงพื้นที่นะครับไปที่ภูเก็ตครับนะฮะก็ไปดูเรื่องของการกระตุ้นการท่องเที่ยวนะครับซึ่งจุดแรกที่คุณเศรษฐาไปนี่นะครับกับคณะนะครับก็ไปพบกับผู้บริหารการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเพื่อรับฟังปัญหาของการใช้สนามบินสุวรรณภูมิก่อนเดินทางออกจากกรุงเทพนะฮะที่สนามบินสุวรรณภูมิไปยังภูเก็ตแล้วก็พบปะผู้บริหารของท่าอากาศยานภูเก็ตครับพูดคุยกับการขยายสนามบินภูเก็ตเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวนะฮะอันนี้คือเช้านี้จบไปเรียบร้อยแล้วนะฮะอ๋อภารกิจเริ่มทำงานงานแรกใช่ไหมงานแรกเลยถ้าไม่นับประยุทธ์ไปหาประยุทธ์เนี่ยอันนี้งานแรกจริงๆอันนี้งานแรกก็ปกติแล้วงานแรกมันเป็นมีความหมายความสำคัญนะว่านายกคนนี้ทำไมจึงไปเริ่มงานแรกที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวและการท่าอากาศยานใช่เพราะว่าเศรษฐกิจการท่องเที่ยวต้องแทบจะเรียกว่าเป็นโอกาสเดียวของประเทศไทยที่จะเป็นเงินก้อนใหม่เข้ามาครับมันไม่ได้เป็นปัญหาคือมันไม่ใช่คือถ้าปัญหาเนี่ยปัญหาเรื่องการส่งออกเนี่ยมีเพราะเราติดลบอยู่ใช่ป่ะแต่ว่าอันนี้เป็นเรื่องโอกาสเดียวที่เราจะมีเงินเพิ่มใหม่ขึ้นมาครับก็มีนัยยะสำคัญเนาะใช่แล้วก็เมื่อกี้ผมปังกับชุดที่ใส่ด้วยเป็นกางเกงเหมือนกางเกงยีนแล้วก็รองเท้าผ้าใบสีขาวซึ่งดูลำลองเหมือนสไตล์ต้อนรับนักท่องเที่ยวตัวเองก็แบบอยู่ในอารมณ์แบบสบายๆอะไรก็ดีไปหมดเนาะไม่ใช่ก่อนลุกสวยเนาะไม่สุภาพแล้วไม่ใช่คืออย่างนี้ถ้าวันนี้พิธาเป็นนายกเนี่ยนะแล้วแต่งชุดน่ารักแบบนี้ผมก็ชม
แต่อิชูก็คือว่าอันนี้คุณเศรษฐาเนี่ยแกเดินอย่างนี้สไตล์แบบเท่ๆนักกีฬาคุณพิธาเห็นเวลาขึ้นเครื่องบินไปต่างจังหวัดเนี่ยแกก็น่ารักเขาก็ใส่กางเกงยีนส์ใส่รองเท้าผ้าใบแต่พอเป็นพอได้ตำแหน่งนายกจริงแล้วเนี่ยมันมีแบบบารมีมันเพิ่มไงใช่ไหมครับแต่ว่าชุดเมื่อกี้ปังดีไงแบบสไตล์นี่กางเกงยีนรองเท้าผ้าใบสีขาวผมว่าอาจจะยังแบบถ่อมตนอยู่ว่ายังไม่ได้รับตำแหน่งคือรับตำแหน่งนายกแล้วแต่ยังไม่ได้บริหารยังเป็นทางการอันนี้ขนาดเป็นนายกจริงแล้วเนี่ยแกยังมีความรู้สึกว่าแกไม่ได้เป็นนายกถ้าเป็นนายกจริงๆใส่แบบนี้ได้ปะได้แต่ผมก็เราได้หมดแล้วความเป็นเศรษฐาที่น่ารักคืออะไรรู้ไหมอะไรครับแกได้เป็นนายกของจริงแล้วแต่แกยังไม่ทำตัวเป็นนายกไงเนี่ยแหละได้คะแนนถ่อมตน humility ก็ปกติแกก็เป็นคนถ่อมตนนะใช่ humility นี่สำคัญสำคัญสังคมต้องการสำคัญสำหรับคนรุ่นหนึ่งคนรุ่นใหม่ก็ผมว่าเขาพยายามจะทำอะไรอย่างเงี้ยมันไม่รู้ว่ามันคนรุ่นใหม่เขาก็จะรู้สึกว่าพิธีการเยอะอะไรนะฮะแต่คืนนี้ก็มีพบผู้ประกอบการแล้วก็นักท่องเที่ยวตอนบ่ายครับตอนบ่ายอ๋อตอนบ่ายแล้วฮะใช่ผู้ประกอบการภาคเอกชนจังหวัดภูเก็ตเขาจะไปหาดป่าตองใช่ไหมใช่ครับหาดป่าตองไปค่ำนี้ก็ไปบางลาสถานบันเทิงต่างๆใช่นะครับแล้วก็พูดคุยกับผู้ประกอบการนะครับครับพรุ่งนี้เนี่ยคุณเศรษฐาและคณะจะเดินทางต่อไปที่พังงานะฮะไปดูการท่องเที่ยวแบบเวลเนสในพื้นที่ฝั่งอันดามันก่อนเดินทางกลับกรุงเทพนะฮะแต่งานตัดริบบิ้นอะไรเงี้ยก็สำคัญมันเป็นอะไรที่โชว์ว่ามันเป็นงานเอาเครือข่ายงานสร้างเครือข่ายครับแต่ก็ไม่ค่อยได้ประโยชน์ละฮะช่วงแรกๆก็ต้องอย่างนี้ไปก่อนครับนะฮะก็ถือว่าไฟแรงไหมเพิ่มอันนี้ไฟปกติมันต้องทำเหรอให้คุณไปเป็นคุณก็ต้องทำงานแบบนี้มันแบบไปพบอะคนนู้นคนนี้โอเคแล้วแต่สไตล์นะแล้วแต่ว่าคุณเศรษฐาเนี่ยจะเป็นสไตล์ไหนถ้าเป็นสไตล์คุณอภิสิทธิ์เนี่ยต้องไปปาฐกถาก็คือแทนที่จะตัดริบบิ้นอย่างเดียวนี่เขาไปปาฐกถาวิสัยทัศน์เพราะว่าพูดเก่งไงเหมือนกับการเหมือนกันประยุทธ์ก็ไปก็ตบบรรยายให้กำหนดครึ่งชั่วโมงก็ลากเขาไป2ชั่วโมงอะไรถือไมค์คุยกับไก่คุยกับวัวคุยกับก็ต้องดูว่าคุณเศรษฐาจะใช้วิธีไหนอันนี้สสิพงษ์ลืมไปว่าอยู่ในยุคสลายขั้วยังแขวะบิ๊กตู่อยู่ไม่พูดเรื่องจริงเดี๋ยวนะเออว่ะมันเรื่องจริงแต่ว่ามันบางเรื่องไม่ต้องไปย้ำไงว่าท่านเคยทำครับก็เพราะว่าจริงๆเมื่อเช้าในรายการผมพอหนังสือมาอ่านนะว่ามันพูดยังไงให้ปังขึ้นยังไงครับคุณพิงพิงเขาเขียนหนังสือมันเป็นเชิงแนวไลฟ์โค้ชเขาบอกว่าความจริงบางเรื่องอ่ะคือบังเอิญผมเพิ่งอ่านหนังสือเล่มนี้เมื่อก่อนผมเดลี่โดสโลกการเมืองยามเช้ากลายเป็นไลฟ์เดลี่โดสไลฟ์โค้ชแล้วเหรอผมไม่เพราะว่าผมไม่ผมสอนตนเองผมสอนตนเองในรายการว่าบางเรื่องอ่ะเป็นความจริงอ่ะมันต้องหาจังหวะเวลาที่พูดที่เป็นประโยชน์ครับคือผมลืมผมน่าจะเอาคตินี้มาใช้ตั้งแต่ผมเริ่มประกอบอาชีพนี้ครับเพราะว่าเวลาด่าคนอะไรเงี้ยมันต้องมีจังหวะกาลเทศะอย่างเช่นคุณพูดความจริงเมื่อกี้เนี่ยมันถ้าพูด2ปีที่แล้วมันใช่ไงครับตอนนี้มันใช่ไหมมันลดมันผิดวาระไงมันไม่สร้างความปองดองเคยคุยกับวัวก็ไม่ต้องไปย้ำคือเคยด่าสื่อก็ไม่ต้องไปย้ำเลยนะแต่ว่าแต่คุณปื้มเขาพูดในเชิงหลักการแต่จริงๆในการจัดรายการก็มีอย่างนี้มันก็ดีไงใช่ทำให้เห็นมีสีสันเห็นถึงบรรยากาศแทนที่จะมาเล่าประวัติศาสตร์ก็พูดคำเดียวก็เห็นแล้วนายกที่ผ่านมาทำอะไรในการเปิดแต่ว่าคุณเศรษฐาคงไม่มีฉากนั้นอ่ะแบบที่ไปคุยกับสัตว์หรอคงไม่มีนะครับคงไม่มีคงจะทำอะไรที่มันรับได้กับคนรุ่นใหม่และคนรุ่นเก่าอยู่พอสมควรครับเพราะว่าแกต้องถือว่าเป็นคน2รุ่นในฐานะเป็นนักธุรกิจเป็น CEO call out เนี่ยแกก็จะเข้าใจคนรุ่นใหม่อยู่นั่นก็ไม่น่าจะทำอะไรเคอะเขินมากนะดูทีมงานแกไปมีใครบ้างเนี่ยหมอมิงชัดเจนละฮะนะฮะก็นี่แหละครับคุณเศรษฐาปรากฏตัวที่สนามบินนะฮะไปต่อที่ภูเก็ตแล้วก็คิวถัดไปคือที่พังงานะฮะ1วันหลังจากที่ไปพบพลเอกประยุทธ์นะฮะ2วันหลังจากที่มีการโปรดเกล้าแต่งตั้งให้เป็นนายกรัฐมนตรีนะครับซึ่งทั่วโลกเนี่ยก็แสดงความยินดีกับคุณเศรษฐานะฮะไม่ว่าจะเป็นผู้นำของจีนอินเดียสหรัฐอเมริกากัมพูชารวมถึงสหภาพยุโรปนะครับต่างก็โพสต์โซเชียลมีเดียแสดงความยินดีกับคุณเศรษฐาทวีสินเป็นนายกคนใหม่ของประเทศไทยนะครับหลายคนก็ตั้งหน้าตั้งตารอที่จะทำงานร่วมกันนะครับ
สมัยนี้เขาแชร์กันใน Twitter แล้วก็ตอบกันใน Twitter นะอย่างเช่นคุณเศรษฐาเขาตอบทวีตของรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐว่าขอบคุณนะขอบคุณรัฐมนตรีต่างประเทศสำหรับการแสดงความยินดีหวังว่าจะได้ทำงานกันอย่างใกล้ชิดกับสหรัฐอเมริกาเพื่อพัฒนาความเป็นพันธมิตรและหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ที่มีมายาวนานก็คือแชร์โมเมนต์ใน Twitter ครับฮะ EU ฮะโจเซฟบอเรลนะฮะก็พูดถึงเรื่องนี้ว่าสภาพยุโรปเนี่ยตั้งตารอที่จะทำงานอย่างใกล้ชิดกับรัฐบาลไทยเพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสภาพยุโรปและประเทศไทยในการผลักดันระเบียบระหว่างประเทศที่อยู่บนพื้นฐานของกฎหมายเสถียรภาพในระดับภูมิภาคการพัฒนายั่งยืนประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชนความเจริญรุ่งเรืองและการค้าที่เสรีและเป็นธรรมเข้าใจว่าอันนี้เนี่ยเขามีการลงนามความร่วมมือรอบด้านระหว่าง EU และไทยไปเมื่อเดือนธันวาคมปี65ฮะก็จะนำไปสู่เรื่องการค้าเสรีครับอยู่ด้วยนายกรัฐมนตรีของอินเดียนะครับก็โพสต์ข้อความบน X ด้วยเหมือนกันนะครับคุณนเรนทราโมดีนะครับแสดงความยินดีต่อคุณเศรษฐานะฮะที่ได้รับการเข้าเลือกเป็นนายกรัฐมนตรีคนใหม่ของไทยแล้วก็เขาตั้งตารอทำงานร่วมกับคุณเศรษฐาอย่างใกล้ชิดเพื่อยกระดับความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างไทยและอินเดียให้สูงยิ่งขึ้นไปด้วยนะครับสิงคโปร์ก็เหมือนกันนะสิงคโปร์และไทยมีความสัมพันธ์ที่อบอุ่นและหลากหลายมุมได้รับการสนับสนุนจากความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งนะฮะทางสิงคโปร์เขาก็แสดงความยินดีก็บอกว่าการเชื่อมโยงทางสถาบันที่ใกล้ชิดการแลกเปลี่ยนทางการเมืองการแลกเปลี่ยนระหว่างประชาชนเป็นประจำในทุกระดับนะเขาก็แสดงความยินดีก็เป็นพิธีการนายกฮุนเซนยังไม่ได้พูดใช่ไหมฮะแต่ฮุนเซนพูดแล้วมั่นใจว่าครับสองนายกจะให้ความร่วมมือกันฮะจีนก็มีนะครับอันนี้เวลาเราโปรแบบยาวตะวันตกมากตอนนี้สถานการณ์มันละเอียดอ่อนต้องจีนด้วยนะฮะหวังเหมือนปิงโฆษกกระทรวงต่างประเทศจีนก็โพสต์ข้อความแสดงความยินดีกับคุณเศรษฐาบอกว่าจีนและไทยต่างใกล้ชิดกันเสมือนเป็นครอบครัวเดียวกันที่เป็นธรรมนูญความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมีอะไรต้องพูดคำนี้ก่อนเราครอบครัวเดียวกันพวกเราพร้อมร่วมกันทำงานร่วมกับประเทศไทยเพื่อให้มั่นใจว่าประชาชนของเราจะเป็นเพื่อนบ้านที่ดีมิตรสหายที่ดีความสัมพันธ์ที่ดีและคุณส่วนที่ดีตลอดไปครับนะฮะครับนอกจากผู้นำของนานาประเทศแล้วเนี่ยนะครับคุณชัยธวัฒน์ตุลาธนนะฮะก็แสดงความยินดีกับคุณเศรษฐาทวีสินด้วยเหมือนกันนะครับซึ่งคุณชัยธวัฒน์นะฮะบอกว่าภาพที่เห็นระหว่างคุณเศรษฐากับพลเอกประยุทธ์เนี่ยมันก็ถือว่าเป็นพิธีการปกตินะฮะแค่นายกคนเก่าคนใหม่มาส่งมอบการกันนะครับเราตั้งตารอดูการจัดตั้งครม.ด้วยนะฮะเพราะว่ายังไม่แน่ใจว่ามีพรรคใดบ้างที่ไม่ได้เข้าร่วมครม.ซึ่งพรรคฝ่ายค้านหลักๆในตอนนี้ก็ประกอบไปด้วยพรรคเป็นธรรมไทยสร้างไทยประชาธิปัตย์อันนี้ยังไม่แน่นะฮะก็ยังไม่มั่นใจว่าจะเป็นแบบไหนกันแน่นะครับเนื่องจากสมาชิกส่วนมากของพรรคร่วมโหวตให้กับคุณเศรษฐาเป็นนายกรัฐมนตรีด้วยนะครับแต่ยังไงก็ตามขอแสดงความยินดีกับคุณเศรษฐาในฐานะนายกคนใหม่เข้าใจว่าต้องแบกรับความหวังกับสังคมไว้เยอะทั้งในแง่ของการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจเฉพาะหน้าระยะกลางระยะยาวรวมถึงปัญหาการเมืองในการฟื้นฟูระบอบประชาธิปไตยให้กลับมาคงความท้าทายคงเป็นความท้าทายสำหรับรัฐบาลชุดใหม่ด้วยนะครับอย่างไรก็ดีคุณณัชชาบุญชัยสวัสดิ์เนี่ยนะฮะซึ่งเป็นส.ส.ของพรรคก้าวไกลเขาให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่คุณเศรษฐาเข้าพบพลเอกประยุทธ์ เขาก็บอกว่าไม่ได้เป็นเรื่องผิดแปลกอะไรกับการส่งมอบอำนาจเป็นอำนาจใหม่ที่ประชาชนมีข้อเครือบแคลงสงสัยแต่ว่าเขาบอกเขาต้องข้อสังเกตเขาบอกว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยยึดอำนาจมาจากนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นรัฐบาลจากพรรคเพื่อไทยซึ่งยึดอำนาจแล้วก็อยู่มานานจนเกือบ9ปีสุดท้ายมาส่งมอบอำนาจกับพรรคเพื่อไทยเป็นสิ่งที่เราสงสัยในหลายประเด็นครับนะคุณณัชชาบุญชัยสวัสดิ์เขาก็บอกว่าอยู่ดีๆคนมีปัญหากันมา10ปีมาจับมือกันมันต้องมีข้อเจรจาที่ตกลงกันได้สิ่งที่ตกลงกันนั้นคืออะไรประชาชนยังไม่ทราบเท่านั้นเองนี่เขาก็ตั้งข้อสังเกตกับภาพที่เห็นเมื่อวานนี้นะฮะคุณณัชชาบุญชัยสวัสดิ์นะส.ส.กรุงเทพมหานครนะของพรรคก้าวไกลครับมีเสียงนะครับเชิญครับเรื่องผิดแปลกอะไรของการส่งมอบอำนาจนะครับแต่ว่าเป็นอำนาจใหม่ที่พี่น้องประชาชนนั้นมีข้อเครือบแคลงสงสัยนะครับแล้วก็การที่ส่งมอบกันนะครับคือนายกประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยจากที่ทราบกันก็คือเป็นการยึดอำนาจจากนายกยิ่งลักษณ์ชินวัตรซึ่งก็เป็นรัฐบาลจากพรรคเพื่อไทยนะครับหลังจากนั้นนายกประยุทธ์จันทร์โอชาก็ได้ครองอำนาจมากว่า9ปีสุดท้ายก็มาส่งมอบอำนาจคืนให้กับพรรคเพื่อไทยอีกนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นกลไกที่เรายังมีข้อเครือบแคลงสงสัยในหลายๆประเด็นในหลายๆขั้นตอนแน่นอนครับคำพูดว่าสมานฉันท์ปรองดองเนี่ยโดยคำพูดแล้วเนี่ยเป็นเรื่องที่ดี
แต่ว่าภายใต้การสมานฉันท์ปองดองเนี่ยเบื้องหลังมีการกระทำอะไรบ้างที่มีผลกระทบกับพี่น้องประชาชนอันนี้คือเรื่องสำคัญเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องรู้ให้ได้ว่าเบื้องหลังการสมานปรองดองของคนที่ขัดแย้งกันมาตลอดระยะเวลาหลายสิบปีแล้วสุดท้ายก็มาจับมือกันแล้วก็บอกว่ามีการทลายความขัดแย้งที่ยาวนานเพราะฉะนั้นเนี่ยอยู่ดีๆคนมีปัญหากันมายาวนานเป็น10ปีจะจับมือกันเนี่ยมันต้องมีข้อเจรจาที่ตกลงกันได้และสิ่งที่ตกลงกันนั้นเนี่ยคืออะไรพี่น้องประชาชนยังไม่ทราบเท่านั้นเองคุณณชายังพูดถึงเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญด้วยนะครับจากการที่คุณเศรษฐาเนี่ยจะนำเรื่องนี้เข้าครม.ในวาระแรกนะครับคุณณชาบอกว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญแก้ไขได้อย่างแน่นอนถ้านายกมีความตั้งใจแต่ความจริงใจนั้นต้องพิสูจน์ว่าที่มาที่ไปของสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญจะมาด้วยวิธีใดก่อนเลือกตั้งเราพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าสสรต้องมาจากการเลือกตั้ง 100% เรื่องนี้คือประเด็นหลักครับไม่ใช่ว่าจะแก้ได้หรือแก้ไม่ได้นะฮะก็มีความเคลื่อนไหวของภาคประชาสังคมเหมือนกันครับส่วนก้าวไกลอีกเรื่องนึงก็คือตำแหน่งรองประธานสภาเนี่ยคุณณัชชาเขาก็บอกว่ายังไม่ต้องการความชัดเจนในเรื่องนี้เนื่องจากรองประธานสภาคนที่1ยังปฏิบัติหน้าที่ได้อยู่ส่วนกลไกในการตั้งผู้นำฝ่ายค้านนั้นทางผู้นำฝ่ายค้านจะต้องเป็นหัวหน้าพรรคโดยตำแหน่งซึ่งขณะนี้หัวหน้าพรรคของพรรคก้าวไกลคือพิธาลิ้มเจริญรัตน์ครับซึ่งยังคงถูกหยุดปฏิบัติหน้าที่และไม่สามารถเข้ามาทำหน้าที่ในสภาได้แต่ว่าเราไม่มีความประสงค์ที่จะเปลี่ยนเป็นบุคคลอื่นครับฉะนั้นตำแหน่งของผู้นำฝ่ายค้านก็วางเว้นไปก่อนเพราะฉะนั้นก็คือรอคุณพิธาแล้วก็คุณปฏิพัฒน์ยังอยู่ต่อเป็นตำแหน่งรองประธานสภาใช่และจริงๆตำแหน่งผู้นำฝ่ายค้านก็จะมีบทบาทในเรื่องของสรรหาองค์กรอิสระซึ่งก็ไม่ค่อยไม่เห็นจะมีวาระเท่าไหร่ตอนนี้รวมทั้งถ้าจะเป็นการแก้รัฐธรรมนูญวาระ3ซึ่งต้องใช้เสียงฝ่ายค้านซึ่งฝ่ายค้านในนิยามว่าจะต้องไม่มีใครจะต้องไม่มีคนไหนดำรงตำแหน่งประธานสภารองประธานหรือรัฐมนตรีเลยเนี่ยนั้นถึงเวลานั้นค่อยว่ากันแต่รองประธานสภาคุณปฏิพัฒน์เนี่ยตกลงก็คือยังอยู่ในตำแหน่งต่อไปถึงแม้ว่ามันมีความพยายามที่จะเลื่อยขาเก้าอี้ในตลอดเวลารวมไปถึงเรื่องแบบเสื้อเชิ้ตอย่างเงี้ยเสื้อเชิ้ตคือผมก็ไม่รู้เกิดอะไรขึ้นนะแต่ว่าอันนี้น่าสนใจว่าหมอปฏิพัฒน์เนี่ยไปทำอะไรที่ทำให้มันเกิดกระแสแบบผมว่าเป็นเจนเป็นเรื่องเจนเลยอ๋อคือความแตกต่างระหว่างวัยใช่คุณปื้มว่าไม่ได้เด็กมากคุณปฏิพัฒน์แต่งตัวเหมาะไหมอ๋อคืออย่างนี้ไอ้เรื่องนี้เป็นดราม่าอีกเรื่องหนึ่งเป็นซีนก็ครับซีนวิจารณ์เรื่องการแต่งตัวใช่ไหมใส่เสื้อคอจีนเอาสุดท้ายอันนี้บังเอิญเนี่ยไม่เหมือนโรงเรียนนิดนึงคืออย่างนี้โรงเรียนเนี่ยมันจะมีกฎเรื่องเครื่องแบบอยู่ใช่ไหมคือไปเช็คกฎได้ผมก็เลยไม่รู้ว่าตกลงแล้วอันนี้ถามจริงนะไม่ได้เขามีกฎแต่งกายสากลแต่ว่าคำว่าแต่งกายสากลเนี่ยในกฎเนี่ยในข้อบังคับของสภาตอนนี้เนี่ยในรายละอักษรเนี่ยเขาเขียนไหมว่าเน็กไทนิยามคืออะไรคืออันนี้ผมเอาตามกฎจริงๆนะถ้าเอาตามกฎจริงๆอาจจะวิเคราะห์เรื่องนี้ได้ง่ายกว่าครับหมออ๋องบอกว่าคือตามกฎแล้วเนี่ยก็คือแต่งกายสุภาพสากลไม่ได้เขียนว่าจะต้องมีเน็กไทถูกอันนี้เสื้อภาษาอังกฤษอย่างนี้เขาเรียกว่า collarless ซึ่งคุณสุทธิพงศ์ก็มีใช่ไหมเราก็มีนะเสื้อแบบนี้มันจะติดกระดุมด้านบนแล้วก็เหมือนลาดปลาแตนแล้วก็แบบฝรั่งก็ใส่ก็มีคนไทยก็มีแล้วก็บางทีกระดุมเม็ดบนอ่ะมันจะเป็นกระดุมสวยๆบางทีสีดำแต่ว่าประเด็นของชุดเสื้อแบบนี้เวลาใส่แล้วเนี่ยมันเท่แล้วมันเด่นแล้วผมคิดว่านั่นสุภาพไหมสุภาพแต่ว่าเหตุผลที่เขาโดนเล่นเนี่ยก็คือเหมือนกับว่าคุณไปงานสังสรรค์น่ะแล้วสมมุติคุณไปงานสังสรรค์นะแล้วคนอื่นก็แต่งเหมือนกันหมดครับแล้วคุณใส่เข้าไปเท่ๆอยู่คนเดียวเพราะฉะนั้นประเด็นก็คือแค่ไม่เหมือนคนอื่นอ่ะแต่ว่าความพร้อมในการเท่ในแบบที่ไม่เหมือนคนอื่นครับบางทีถ้าเจ้าตัวรู้ว่าทำไปแล้วคนอื่นจะมองอย่างนั้นก็ไม่ทำได้แต่ว่าเอาจริงๆเสื้อนี้มันก็ค่อนข้างเรียบร้อยใช่ไหมคือมันไม่ได้โป๊มันไม่ได้เปิดหน้าอกเดินเข้าไปแบบติดกระดุม3เม็ดมาจัดรายการอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยผมด่าเข้าใจไหมครับหรือไม่เตือนว่าเอ้ยลืมติดกระดุมนะทีนี้สากลมันต้องดูว่าสากลไหนครับสากลจีนก็คอจีนไงหรือคุณไม่คิดว่าจีนเป็นสากลแต่ว่าถ้าเอาตามมาตรฐานในยุโรปและในอเมริกาครับก็เหมือนกับในไทยคือส่วนใหญ่ก็ใส่เนคไทแล้วก็เชิ้ตแล้วก็สูทนั้นโปตอนตกนี่แต่เอาจริงๆเราลงมติได้ไหมเรื่องในถามผู้ชมดีกว่าก็เราไม่ควรจะตัดสินแต่เห็นผมว่าโอเคสวพิจิตรเนี่ยเขาชอบใส่ผมว่าโอเคข้าราชการไปประจำเลยนะฮะใช่จริงๆใส่ชุดลาดประแตนก็แต่ไม่ถือคือเป็นไทยคืออย่างนี้งั้นสรุปได้ไหมว่าคุณสัตย์สิพงษ์เอาป่ะเสื้อเนี้ยเอาสรุปถ้าผมจะแสดงจุดยืนแล้วคุณต้องพร้อมแสดงจุดยืนด้วยเอาป่ะเสื้อนี้หรือต้องเนคไทเท่านั้นผมโอเค
ชุดนี้ผมโอเคเสื้อคอจีนมันไม่ใช่คอจีนภาษาฝรั่งเขาเรียกคอคอร์เลสคุณไปเรียกว่าคอจีนมันก็เดี๋ยวมันเขาก็ด่ากันอีกคือเขาอยากไม่ใช่คอจีนลูกหลานทำตีไว้เดี๋ยวผมต้องแก้ก่อนเพราะว่าตอนที่ผมเรียนหนังสือเมืองนอกเนี่ยนะผมก็ไปซื้อเชิ้ตแบบนี้มาใส่เท่ๆไปงานสังสรรค์มันปิดเนียบเนียบดีข้างบนแล้วมันไม่ใช่คอจีนไงคือผมเข้าใจว่าสภาไทยเนี่ยมันอาจจะมีปมด้อยเรื่องต้องการอยากให้ดูว่าเป็นสภาที่ทันสมัยใช่ไหมในการปกครองที่ทันสมัยก็เลยบังคับเรื่องชุดแต่งกายสากลซึ่งผมคิดว่าในขณะเดียวกันสภาหลักการของมันก็คือว่ามันเป็นที่รวมของความหลากหลายทางความคิดความเชื่อรสนิยมเพราะนั้นถ้าอย่างนี้เนี่ยผมคิดว่าข้างในเนี่ยจะเป็นอะไรก็ได้มีสูตรทับผมว่าโอเคแล้วแต่ว่าถ้าจะบอกว่าคอแบบไม่มีปกลงมาแล้วไม่มีเนคไทเนี่ยสากลไหมสากลฮะอันนี้เอาคำตอบแบบสากลไหนอ่ะสากลใช่ผมเห็นด้วยไม่ใช่สากลไหนตอนนี้สตีฟจ็อบสมัยสตีฟจ็อบนำเทรนเนี่ยเอาเสื้อยืดขึ้นเวทีก็สากลไปแล้วไงผมแยกแยะการที่ใส่เสื้อยืดข้างในไม่เรียบร้อยเท่าการใส่เสื้อแขนยาวคอลลาเลสคอแบบเมื่อกี้มันมีกระดุมและแขนมันยาวเสื้อยืดข้างในเนี่ยเข้าสภาอันนั้นไม่เรียบร้อยแบบแต่ถ้าสูททับได้ไหมอย่างผมเนี่ยจัดรายการได้แต่ว่าไปงานในสภาคุณชูวัฒน์ไปชุดนี้ไม่ได้ไปนั่งเป็นประธานไม่ได้ไม่ได้คุณชูวัฒน์ไปชุดนี้ไม่ได้แต่ว่าชุดคอลลาเลสเนี่ยอาจจะพอได้แต่ว่าท่านรองประธานท่านชื่ออ๋องใช่ไหมหมออ๋องเนี่ยหมออ๋องไหนๆแล้วมาถึงจุดนี้นะถ้าเป็นผมนะคือจัดเต็มคือหมายความว่าเล่นแบบสากลแบบที่ชุดเท่ทุกวันครับแล้วเท่จริงๆให้มันเท่กว่าคนอื่นทั้งหมดเลยคนอื่นเขาแต่งชุดแบบไม่ต้องคิดไงก็คือเนคไทแล้วก็เป็นคุณพิธาเวลาเข้าสภาคือคุณพิธาแกเป๊ะโอ้โหเนี๊ยบคุณพิธาเป๊ะแต่ว่าคุณสามารถเนี๊ยบโดยที่ไม่มีสูตรกับไทได้ครับจริงๆคุณพิธาเขาเนี๊ยบเรื่องเนคไทไงเนคไทก็แพงไงไม่รู้จะแพงทำไมเนคไทแต่ว่าประเด็นกูคือความเรียบร้อยมันไม่ได้อยู่ที่เนคไทหรอเนคไทแล้วแต่ความชอบไงความเรียบร้อยมันอยู่ที่คอคุณเนี๊ยบหรือสัตย์สิพงษ์เนี่ยคอเนี๊ยบมากเนี๊ยบกับเราสองคนเยอะยังไงครับคุณดูดิมันชิดกับคอของคุณแล้วนักไทยคุณก็ผูกเป็นคอที่ไม่เนี๊ยบคือคอใครรู้ไหมปิยบุตรยังไงฮะต้องย้อนกลับไปดูดีว่าปิยบุตรสมัยจัดแกจะหลุดเหรอพี่ทาเนี๊ยบแต่หมออ๋องเนี๊ยบได้ชุดนี้ก็เนี๊ยบได้คุณก็เติมก็เนี๊ยบนะไม่กูเนี่ยเห็นปะมันไม่เกี่ยวกับผมมากมันไม่เกี่ยวกับผมเลยผมดูคอคุณปื้มเนี๊ยบมากนะแต่สรุปนะผมว่าเสื้อโอเคแกก็เติมอะไรกันแกได้แล้วคุณผู้ชมล่ะครับคิดว่าหมออ๋องโอเคไหมครับที่ใส่เสื้อคอจีนถ้าเป็นภาษาอังกฤษเลยนะฮะ collarless collarless shirt นะฮะก็ add a nice button แล้วก็มี jewelry นิดนึงเครื่องประดับสวยๆกำงามตรงนี้สร้อยอะไรสักชิ้นสวยๆก็ได้ครับคุณปื้มซึ่ง conservative มากไม่มากฮะไม่ติดมากที่สุดในสามคน ซึ่งแถวนี้มันเหมือนมากไงผมแค่มนุษย์ปกติไงครับคุณผู้ชมติดหรือไม่ติดนะฮะกับการแต่งตัวของหมออ๋องนะฮะรองประธานสภาหมูกระทะครับครับครับและคราฟต์เบียร์ครับโหวตกันเข้ามาครับในทุกช่องทางของ Wake Up แล้วก็ Voice TV ทั้งทาง YouTube แล้วก็ Facebook นะครับพักแป๊บหนึ่งช่วงหน้าเราเชิญไอรอมาพูดคุยนะครับเรื่องแคมเปญในการที่จะล่ารายชื่อนะครับสำหรับการเสนอยตินะฮะไปให้รัฐบาลในการแก้ไขรัฐธรรมนูญแบบ 100% สักครู่เดียวกันนะครับ